ขณะที่ที่ประเทศไทยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ดูเหมือนจะคุมสถานการณ์โควิด19ไว้ได้นะคะทั้งจีนญี่ปุ่นและชาติอื่นๆในเอเชียแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนอีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยพร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่ดูแลงานด้านอุตสาหกรรมก็ไปเยือน EEC ด้วยนะคะและระบุว่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุนโดยเฉพาะอยากจะจับมือกับชาติพันธมิตรคุณชลันทรโยธาสมุทรได้เดินทางไปพร้อมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะตั้งแต่การระบาดโควิด -19 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไทยได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติต่อการควบคุมการระบาดในประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์การระบาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากมีคนไทยกว่า4ล้านคนตกงานและหากไม่มีการเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังมีแนวโน้มว่าคนอีกราว14ล้านคนต้องตกงานในปีนี้ไทยเตรียมเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดรับนักท่องเที่ยระยะยาวนักธุรกิจและผู้มีใบอนุญาตทำงานจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น สัปดาห์ที่แล้วเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไมเคิลจอร์จดิซอมบลีเดินทางเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ E.E.C. และเยี่ยมชมบริษัทอเมริกันสามแห่งในจังหวัดระยองเอกอัคราชทูตสหรัฐเล็งเห็นความสำคัญของการขยายการค้าการลงทุนในไทยเตรียมดึงนักลงทุนใหม่ทั้งภาคเกษตรสาธารณสุขพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้าสู่ไทย ขนาดเดียวกันจับมืออสเตลียอังกฤษยเยอรมานีเตรียมเสนอแนวทางดึงดูดนักลงทุนต่างชาติกับรัฐบาลไทย One area that we know the Thai government is looking at is what has been referred to as the regulatory guillotine or the safe and simple licensing and that's really looking at existing laws and regulations and trying to get rid of redundancies to make licensing processes more simple and to general make life easier for foreign investment so that's a, a very good area that we see the thai government focusing on a second area is transport and logistics we've been working very closely with the thai government to try to improve the multimodal transport system here in thailand to allow for the easy

ให้สามารถรองรับความต้องการการลงทุนต่างประเทศการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจากสถานการณ์โควิด -19 แม้ไม่ได้สร้างผลกระทบมากสำหรับธุรกิจที่อยู่ในไทยแต่เอกอัครราชทูตสหรัฐมองว่าจะกระทบต่อน,นักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเดินทางเข้ามาลงทุนหรือขยายฐานการผลิตลเอกอัครราชทูตสหรัฐชื่นชมการรับมือการระบาดโควิด -19 ของไ<อ><อ>ทยแต่ระบุว่าไทย อาจจะต้องพิจารณาสร้างสมดุลของผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเชื่อว่าระบบสาธารณสุขของไทยสามารถรับมือกับการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศและจำกัดผู้ติดเชื้อให้อยู่ในจำนวนที่สามารถควบคุมได้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐเอกอัครราชทูตสหรัฐระบุว่าไม่กังวลขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเน้นดูแลกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และสหรัฐจะสามารถผลิตวัคซีนได้เร็วๆนี้ย้ำสถานการณ์โควิด -19 ไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศแม้หลายฝ่ายจะกังวลว่าการประท้วงและสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเอกอัคราชทูตสหรัฐระบุว่าจากการพูดคุยกับนักธุรกิจสหรัฐในไทยไม่ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้

ชันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน